วันดีครับผมพาส้มบรรยากาศยามเช้าบ้านคำเจริญครับอำเภอสว่างนี่ครับยามเช้าบรรยากาศครับประมาณนี้แหละครับหนาวอากาศออกเย็นๆจังเลยเบิ่งผักขี้เหล็กนี่ล่ะโอ้ยดีชุบล่ะน่าชิเล็กอ่อนเนี่ยลาดหนวดจีเล็กต้นเต็มต้นเลยตาหนวดงามๆเก็บไปแกงแค่นั้นหนวดมะขามนี่จ้ะมันต้มอึ่งแล้วหนวดมะขามนี่แล้วก็ติ้วค่ะติ้วเก็บไปชุบนี่มะขามเต็มอยู่ไปบ้านนี่จะได้เดินทางต่อไปอีกไปงานข้าวดำอำเภอนาทมคนละนี่คือบ้านสว่างจะได้เดินทางต่อไปอีกครับได้ฝากกันอยู่นาทมครับโอ้มีคนหาป่าก่อนตื่นใส่หม้อนี่ครับปั๊มมันกดเงินนะเด้อแล้วมีเงินนี่เอาปั๊มนะกดเงินตู้ปั๊มแล้วก็บ้าน
ามแยกนี่ตับปั๊มท่านผู้นี้เนี่ยตามที่เตะรถกลับเนี่ยลาวมาแบบเจ็ดมือเขาของแค่นี้เนี่ยมือผมก็เห็นย่างเหมือนปูย่างสบายครับตอนนี้ล่อรถอยู่ครับตอนนี้อยู่ให้ตัวอำเภอสว่างจะเย็นก็ลังขึ้นโอ้อากาศกันหนาวครับน่าอยู่ได้สว่างนี่อากาศกันหนาวเย็นใจจ่อยกันนี่นะครับรถที่จะมาจากอุดรอันนี้ก็ลุงพ่อเพิ่นก็เล่าให้ชินให้พ่อนอยู่เป็นวันที่เดินทางไปเป็นสกลนั่นแหละนะครับทางไปสกลทักษะวินขึ้นอยู่พุ่นแหละสิไปงามขาวดำพุ่นแล้วครับนั่งรถไปอยู่สัก2ชั่วโมงพุ่นแล้วจึงถึงงามขาวดำอันนี้บรรยากาศอยู่คิ้วเลยบาดอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าบ่อข้าวซอครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนั่งรถนั่งรถไปด้วยกันครับผมบรรยากาศท่าเขาบาดอีก50กิโลจะเป็นท่าตะลังแห้งแรงเมื่อหาห้องกระต่อมเลยก่อยมากไงเราจะเป็นชั่วโมงจะชั่วโมงหนึ่งก็คือห้องไม่ได้ยิ่งแข็งกันเลยเริ่มห้องจะต้องบรรยากาศเขาจะถึงบ้านแล้วแวะซื้อเนื้อไปก่อยก่อนอันนี้ควรดีน้ำเค็มอันนี้ซื้อเนื้อไปก่อยก่อนเนื้อเต็มเลยนี่ต้มมา
ไอ้เนี่ยขมขมลำลำงั้นได้ถึงบ้านเดี๋ยวอีก10โลมาหอดบ้านแล้วครับผมนี่แหละครับบ้านบ้านกับ66ดอกเล็กน้อยหลายก็เลย6ดอกแม่กระบักผิดกระลังงามแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็แดดก็ห่อนตอนนี้ก็หามองกว่าจะเที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็จากดับว่านั่งรถบุกบันนี่เลยนั่งรถตั้งแต่เก้าโมงประมาณจนเที่ยงของมือใหม่ยังหอดบัตรโอ้ครับพี่น้องงานชมกับมาพระท่านหรอครับเพราะว่าพระเจ้ากับเผากวนจะหมอวันแม่ก็จะล่อเก็บกระดูกท่านแหละครับเก็บกระดูกแล้วก็จะมันกลับกรุงเทพขึ้นเก่าแล้วสำหรับคลิปนี้จบไปสักนี้กันนะครับเด้ออย่าคิดหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ